ก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมที่ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์แม่ชีแม่ขาวผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมถวายหลายๆอย่างปัจจัยค่าน้ำค่าไฟค่าบำรุงพระศาสนสถานแห่งนี้มีนางสาวสุภาวดีติตาคมร้านโพปอกับภูมิเมเพนซีกิตาคมหลานเสริมสวยเพนซีอนุโมทนาสาธุรวมกันเด้อนายจิรศิลป์อัศวะแสงพิทักษ์นางสาวกุลิศลาขัตติยนนท์ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญรักษา101คุณดาราวันอัศวะแสงพิทักษ์ร่วมถวายปัจจัยขอชำระหนี้สงด้วยจิตอันบริสุทธิ์ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พ่อสุขิตแม่หลวงกี่อัศวะแสงพิทักษ์พ่อหนูพูนแม่อกเฉยขัตติยนนท์เทวดาที่รักษาเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีทั้งหลายอนุโมทนาสาธุร่วมกันเด้อสาธุก็แล้วลายนามผู้ร่วมทำบุญนี่นางสาวสุภาวดีกิตตาคมพร้อมครอบครัวอามากิมเฮงตั้งพักดีพร้อมครอบครัวนางสาวศิรินาถกิตตาคมนางเพ็ญศรีกิตตาคมพร้อมครอบครัวนางกนกพรกองแก้วพร้อมครอบครัวนางสาวดาราวันอัศวะแสงพิทักษ์นายจิรศิลป์อัศวะแสงพิทักษ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญรักษา101นางสาวกุลิศลาขัตติยนนท์นางสาวยานิสาผลานพลึกก็ขออนุโมทผลานเลิกบ่ขออภัยเด้อถ้าอ่านไม่ถูกผลานเลิกอนุโมทนาสาธุจังสิอ่านมาจังใดมันยังขาดใจอยู่ผลาพลึกบ่พลาพึกเห็นเป็นยอดผู้หญิงเสยไปขอผ่านนะขออนุโมทนาขออภัยนั่นอ่านบ่ถือกะสิบ่จับกันไปครั้งหนึ่งติเนาะก็ขอให้เรานั่งทำจิตใจให้สบายสบายวันนี้วันพระทำจิตทำใจให้เป็นพระจิตคำว่าจิตใจให้เป็นพระทำยังไงคำว่าพระมาจากคำว่าวัลละหมายถึงประเสริฐถ้าจิตของเรามันไม่มีความโลภไม่มีความตนีทีเหนียวไม่มีความโกรธความเกลียดอิจฉาริษยาไม่มีการหลงผิดที่จะไปทำในสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีนั่นแสดงว่าเราเป็นผู้รู้จักคำว่าพระรู้จักคำว่าประเสริฐและอีกอย่างหนึ่งที่ทางพุทธศาสนาสืบทอดกันมาก็คืออุโบสถศีลศีลอุโบสถที่ญาติโยมไปรักษาประจำวันพระก็จะขอรวบรัดตัดตอนคำว่าอุปโภสถศีลมาจากคำว่าอุปะเข้าไปกับคำว่าโอสถะที่เขาใช้แทนคำว่าพวกยาพวกโอสถคือการรักษาเป็นวันที่เราท่านทั้งหลายจะต้องขอไปรักษาไปรักษาอะไรไปรักษาจิตรักษาใจให้มันมีความประเสริฐความงดงามไปยายาใจเจ้าของคำคนเฒ่าแก่อีสานโบราณถึงบอกว่า
ยาเหื่อยาไผ่ให้ยาทั้งนอกยาคั้นยาจอกให้ยาทั้งในยาจิตยาใจยาทั้งในยาทั้งนอกเรามาทำบุญตักบาตรก็ดีมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีขณะที่เรานั่งนิ่งอยู่นี่เรากำลังรักษาจิตรักษาใจกำลังยาจิตยาใจตัวเองให้เกิดความงดงามความประเสริฐความบริสุทธิ์เพียงแค่เรามีสติกำหนดย้ำลงไปในลมหายใจทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกและลึกลงไปเรามีสติอยู่กับตัวเองจิตใจเราจะงดงามความโลภความโกรธความหลงมันจะเบาบางลงไปท่านถึงได้บอกว่าเข้ามารักษาจิตรักษาใจเข้ามาทำจิตทำใจให้มันเป็นพระถ้าเรารักษาเราดูแลฝึกหัดขัดเกลาเป็นประจำมันจะทำให้จิตของเรานี้สูงถ้าบุคคลผู้มีจิตมีใจสูงอย่างพระโพธิสัตว์แม้แต่ชีวิตท่านก็ให้ได้นี่คือบุคคลผู้มีใจสูงนะอย่าว่าแต่ให้ทรัพย์สินเงินทองข้าวของแม้แต่ชีวิตท่านก็สละให้ได้เอาตัวตายเพื่อจะแลกกับศีลที่บริสุทธิ์งดงามก็ยอมเกินแม้แต่บางครั้งเอาชีวิตเข้าต่อสู้เข้าแลกเพื่อที่จะได้ทำมาไม่ธรรมดานี่คือบุคคลผู้มีจิตมีใจสูงแต่ถ้าจิตใจต่ำเป็นยังไงเป็นยังไงลูกก็ฆ่าได้พ่อแม่ก็ตีก็ฆ่าได้อย่าไปพูดถึงเรื่องของการให้บางครั้งตามสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นบางครั้งนี่เพียงแค่ว่ามองตากันก็เกิดการทะเลาะกันได้เข็นฆ่าผิดศีลผิดธรรมไม่เว้นแต่ละวันอย่าคิดว่าจะมาให้อย่างเราท่านทั้งหลายที่กำลังให้อยู่นี้มันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นบุคคลผู้มีจิตมีใจสูงการกระทำสิ่งใดออกไปและถามว่าความสุขมันอยู่ตรงไหนบุญมันเป็นยังไงบางครั้งมันอธิบายไม่ได้ความสุขเกิดจากการให้มันเป็นความรู้สึกเฉพาะตนความรู้สึกลึกๆบางคนนั่งมองขณะที่เราท่านทั้งหลายปั่นจักรยานมาวัดมาทำบุญนั่งรถเตรียมข้าวเตรียมของจัดซื้อจัดหาซึ่งปัจจัย4เพื่อที่จะน้อมมานำมาถวายถ้าถามว่าความสุขเกิดขึ้นณที่ใดก็เกิดขึ้นที่จิตของเราขณะนั้นจิตของเรามันกำลังเพลิดเพลินมันกำลังอิ่มอยู่ในศีลในธรรมอิ่มอยู่ในบุญถ้าคนจะมาถามว่าบุญมันเป็นตัวยังไงความรู้สึกยังไงมันไม่สามารถที่จะอธิบายได้แต่ผู้ที่กระทำบางครั้งสิ่งเล็กๆที่คนไทยกำลังกระทำกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยได้หยิบยื่นแบ่งปันกันมีตู้ปันสุขบางอะไรบางการไปบริจาคข้าวบริจาคของก็ดีขณะที่เขากำลังกระทำบุญอยู่นั้นจิตใจเขาสูงเขาสามารถที่จะหยิบยื่นให้แต่มันก็มีกรณีที่ว่าเห็นคนอื่นทำบุญคุณงามความดีสร้างกุศลคนที่ไปแสดงความคิดเห็นไปว่าไปกล่าวยังไงก็แล้วแต่อาตมานั่งพิจารณาอยู่คนกำลังสร้างคุณงามความดีกำลังสร้างบุญแล้วท่านไปขัดขวาง
มันเหมือนมันนะอันนี้คิดเล่นๆนะนึกย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลขณะที่พระคุณเจ้าหรือพระพุทธเจ้าท่านกำลังสร้างบารมีบำเพ็ญบุญญาบารมีกำลังสร้างกุศลมันจะมีมารมาตลอดมาคอยขัดขวางมาคอยกั้นแล้วการที่เราท่านทั้งหลายไปสร้างบุญสร้างกุศลก็ดีก็จะคอยมีมารมาขัดมาขวางบางครั้งไม่ใช่มารที่เขามาว่าให้เราจิตของเราเองบางครั้งกลับกลายเป็นมารแน่นบ่มันจะได้บุญบ่เหตุจังสิมันจะเกิดกุศลบ่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามว่าชีวิตหลังความตายเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอนหรือไม่แต่วันหนึ่งท่านก็ต้องไปนะจุดตรงนั้นถ้ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เสียหายแต่ถ้ามันมีล่ะโลกหน้านรกสวรรค์มีจริงล่ะแล้วท่านจะมีอะไรพอเป็นเครื่องนำพาจิตนำพาใจดวงนี้ไปสู่ในภพภูมิที่ดีถ้าท่านไม่ทำสะสมอยู่แบบนี้เพื่อฉะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลก็ดีพี่น้องวันนี้ได้ถ่ายทอดสดออกไปเพราะว่ามีหลายคนที่โทรศัพท์เข้ามาแต่ไม่ได้ตอบไม่ได้รับเพราะในช่วง2วัน3วันที่ผ่านมาเจ็บตัวไม่ได้ไปสื่อสารอะไรอยู่เงียบๆดูอาการที่มันเกิดขึ้นทางกายอาการที่มันเกิดขึ้นทางจิตบ้างทางกายบ้างลักษณะความเป็นไปก็สังเกตดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในร่างกายก็ต้องขออภัยกับพี่น้องแล้วก็มีญาติโยมจากหลายที่หลายทางในระยะวันเวลาที่ผ่านมาในช่วงโควิดที่ได้ร่วมทำบุญเยอะไม่สามารถที่จะเอ่ยนามได้ทั้งผู้ที่มาถึงก็ดีผู้ที่ส่งกำลังแรงจิตแรงใจมาก็ดีส่งข้าวสารอาหารแห้งข้าวปลาอาหารมาหล่อเลี้ยงชีวิตของเราพระภิกษุสามเณรแม่ชีแม่เขาที่อยู่กันประมาณ20กว่าชีวิตณที่ตรงนี้แล้วก็หลายๆท่านที่ได้โอนปัจจัยมาร่วมเป็นเสบียงบุญเสบียงธรรมก็มีวันก่อนโยมสมยศโยมวรัญญาบัญญัติจากนครปฐมโทรมาถามข่าวเป็นห่วงเป็นใยรักใคร่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นห่วงสุขภาพได้ส่งพวกอาหารเสริมที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเป็นการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายก็ส่งมาถวายรอบแรกก็เอาให้ญาติโยมแม่ชีแม่ขาวคนเฒ่าคนแก่ผู้มีสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงนักเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็พระคุณเจ้าเมื่อวานก็ได้ส่งมาอีกแต่ก็ยังไม่ได้เปิดส่งมาได้2วันก็ฝากคำอนุโมทนาสาธุผ่านไปทางสัญญาณที่ถ่ายทอดสดในวันนี้ทุกคนทุกท่านที่มีส่วนแห่งบุญที่มีส่วนแห่งการได้หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณร่างกายของพระคุณเจ้าแม่ชีแม่ขาวณสถานที่ตรงนี้แล้วก็ญาติโยมผู้มาร่วมทำบุญทุกวันทุกวันก็ดีในวันนี้ก็ดีก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ก็ดีไม่ได้อยู่ก็ดีผู้มีส่วนแห่งบุญทุกคนทุกท่านผู้มีส่วนร่วมแห่งการเป็นอยู่ของคณะครูบาอาจารย์แม่ชีแม่ขาวพระคุณเจ้าสามเณรญาติโยมก็ขออนุภาพแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญ
ขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้ถึงซึ่งความสุขทุกที่ภาราติการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญก็ได้เห็นโยมเพิ่นมาหยามสาวแม่เพิ่นสีขึ้นพ่อไอ้ปั่มน้ำเพิ่นเพิ่นเอามาปั่มน้ำมาให้เฮาได้อาบน้ำหย่อนเพิ่นอาบน้ำผู้มือโจโจเพิ่นเอามาถวายคือจังเพิ่นมีญาณวิเศษอีหยังอยู่บ่คือจังนึงปั่มกำลังพังนั่นแหละกำลังพักกันส่องปั่มอยู่เราเรียนรถเขามากเขาลั่งบนตัวยืดทางอะไรละเขาลั่งความปั่มหนักเป็นเงื่อนเงื่อนตัวเทวดาก็โดนจิตโดนใจมากกำลังชุดละมุนกันอยู่ไหนไหมว่าจะเฮ็ดจังใดไหนไหมเราผัดเอาปั่มมาด้วยปั่มที่มันเป็นออโต้มิตซูตัวใหญ่ๆมาตั้งแต่มาหันใจลงเลยตอนนั้นนะตอนที่เพิ่นเอามาถวายโอ้จะว่าเป็นบุญยังวะได้แน่มเห็นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามองนะทุกอย่างที่เห็นแล้วนึกถึงคุณมันจะเห็นคุณค่าในสิ่งเรานั่นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้คำหนึ่งว่าการทำบุญในบางอย่างได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนอย่างผู้ที่มาร่วมทำกุฏิวิหารศาลาสร้างสวนปลูกต้นไม้นี่แหละแม่ชีปลูกต้นไม้นี่ก็ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนได้เนี่ยเป็นอย่างเพราะว่าเขาหายใจเอาออกซิเจนตลอดเวลากลางเว้นกะหันใจกลางคืนกะหันใจเฮ้ยมีบอกแม่ชียังไม่ขึ้นคอยบอกหันใจเราคอยเศร้าหันใจจะขึ้นก่อนว่าเงินยังจะหันใจต่อบ่มีพุทธเจ้าท่านเลยว่าสร้างสวนสร้างสะพานถนนหนทางรถมันก็วิ่งตลอดอันสร้างถนนหนทางได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนช่วงนึงก็บ่ได้ดอกช่วงเขาปิดเคอร์ฟิวนั่นได้บุญแต่กลางเว้นอันผู้เฮ็ดทางก็ได้มันคือไปยากฮอดเคอร์ฟิวเขานอกก็ทีเนาะสิบ่แล้วซะบ่อันนี้ยกตัวอย่างเบิ่งแล้วคือศาลานี่เวลาสร้างไว้แล้วก็แม่ชีแม่ขาวพระคุณเจ้ามาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินี่อาตมานึกถึงว่าเราทำสิ่งใดก็ลงไปก็ตามถ้ามันเกิดคุณค่าเกิดบุญเกิดประโยชน์มันจะเป็นคุณค่าแก่จิตใจของบุคคลเหล่านั้นถ้าเรานึกย้อนกลับไปมันก็เห็นคุณค่าแห่งการกระทำของญาติโยมพี่น้องเห็นคุณค่าเห็นแท่งประปาเห็นแท่งประปาก็ขึ้นหอดพี่น้องทั้งการไฟฟ้าเพิ่นจัดการนิยมวัฒนเดชาเพิ่นพากันมาปีนมาตั้งมาอย่างสิแนมเห็นน้ำยังเลยขึ้นหอดขึ้นหอดข้าเจ้าแล้วก็ขึ้นหอดความทุกข์ความยากความลำบากที่เคยเป็นมาน้ำคุ้นคุ้นแนมเบิ่งน้ำใสเกิดยังขึ้นหอดมันเลยน้ำคุ้นเฮ้ยจะเขาสิดูดขึ้นมาใสคือเก่าบ่คือขึ้นหอดน้ำคุ้นวะสูบยืนน้องขึ้นมาใสคือเก่าน้ำเลื้อยๆเทลงไปขัดยาอาบเดี๋ยวนี้อาบน้ำใสๆกำลังคือเอชีไปเขากำลังอ้องต้องแองแตงขึ้นนักหน่อยบอกเขาสิว่าถามมันโดได้คล้ายโดขิมมันคล้ายขิมนี่ว่าถามแม่สี่มันจะใส่อีหยังเพิ่นบอกว่าจะใส่ยังใส่น้ำอยู่เด็ดแล้วเนาะเด้อถ้าที่พูดมานี่ก็คือจะบอกว่าสิ่งที่ท่านได้นำมาถวายนำมาให้นี่มันเป็นบุญเป็นคุณแล้วก็เป็นคุณค่ามันได้นานมันได้นานได้โดนเด้อก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับผู้มีส่วนแห่งบุญผู้คนทุกท่านเอาอีกเรื่องหนึ่งอยากฝากประชาสัมพันธ์กับพี่น้องทางไกลทางไกลเพราะว่าเสื้อผ้าที่พี่น้องได้เก็บมาฝากมาบริจาคไว้ให้กับพี่น้องชาวเขาชาวดอยตามแนวเขตชายแดนหรือบุคคลผู้ลี้ภัยก็ดีลี้ภัยสงครามอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ปิดเคอร์ฟิวการเดินทางก็อาจจะลำบากในช่วง
ที่เปิดเด้อเปิดสถานการณ์บ้านเมืองถ้าเปิดก่อนเข้าพรรษาอาจจะเดินทางขึ้นไปไปบริจาคข้าวของหมอนมันหลายเอาหมอนไปฝากเพิ่นหมุนน้ําแก้วบักนุ่นไปฝากเพิ่นเต็มรถก็สิเป็นตะเบิ่งอยู่ได้เนาะเอาไปฝากพี่น้องชาวเขาชาวดอยผู้ที่อยู่ถิ่นทุรกันดารการเดินทางยากลำบากก็ไปเลี้ยงอาหารเด็กๆเด็กน้อยก็อาจจะเดินทางถ้ายังเหลือตกค้างหรือยังไงก็เลือกแล้วก็เอามาส่งอาจจะปีนี้อาจจะก่อนเข้าพรรษารอบหนึ่งถ้ามีไม่มีก็ตามเหตุตามปัจจัยเด้อส่วนที่ท่านส่งมาแล้วแล้วก็บางส่วนก็ส่งขึ้นไปอย่างพวกคอมพิวเตอร์พวกทีวีที่ส่งไปตามโรงเรียนก็ดีเดี๋ยวเราก็ได้ส่งขึ้นไปในหลายสถานที่การเดินทางก็ยากลำบากสัญญาณเน็ตสัญญาณอะไรก็ไม่มีแต่ก็ไปถึงมือพี่น้องทุกส่วนทุกชิ้นทุกอันอาจจะไม่มีรูปถ่ายไม่ต้องถ่ายรูปกันดอกเพราะว่ามันเฮ็ดงานหลวงเนาะปัจจุบันคือบ่เห็นรูปปัจจุบันบ่มีดอกอยู่นี่บ่ได้เอาไว้ใส่จักอันแต่ต่างวัดมากว่าท่านได้มีโทรทัศน์อยู่เด้ออันนี้ฝากพระเจ้าสัมพันธ์ไปหาพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ฟังรู้เรื่องแน่บ่รู้เรื่องแน่ก็บ่เป็นหยังดอกเว้าทั้งไทยทั้งลาวนั่นล่ะเด้อฝากไปถึงส่วนที่กำลังจะส่งมาก็ดีก็อาจจะก่อนสิ้นเดือนหรืออาจจะก่อนวันที่20อาจจะเดินทางหรือตามเหตุตามปัจจัยถ้าเบิ่งทีเบิ่งหนองอีกสักระยะหนึ่งถ้าใครจะร่วมเลี้ยงข้าวปลาอาหารหรือยังไงก็ดีให้สอบถามเข้ามาครับเด็กหน่อยจะไปทำห้องน้ำใช้ได้แต่ยังไม่ได้ไปฉาบว่าจะไปเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็หอพระก็ยังไม่ได้ปูกระเบื้องเพราะว่าการเดินทางถ้าฝนตกลงหนักๆมันก็เดินทางก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากแต่ถ้าถามว่าในงานที่ไปทำไว้ก็เสร็จสมบูรณ์ประมาณสัก 70-80% แล้วก็โรงเรียนก็อย่างที่เราได้เห็นทุกคนทุกท่านถ้านึกภาพเอาไปภาพเก่าๆมันขึ้นมาทาง Facebook เนี่ยมันก็เป็นภาพแห่งความสุขได้เห็นภาพเหล่านั้นภาพที่เราได้เสียสละแรงกายแรงใจเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์แก่เพื่อนร่วมโลกก็ถือว่าเป็นบุญนะก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งรับพรเด้อตั้งจิตตั้งใจรับพรทั้งทางใกล้ทางไกลรับพรจากคณะสงฆ์สามเณรแม่ชีแม่ขาวยะถาวาริวาหาปุรา ปาริโปเรนติสาคาราห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตลินังเปปทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอินทรีตังปฏิตังตุงหังขอเอตตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมานิโชติละโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำลาไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจ
จาตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออาทิตย์ไหว้พระแล้วก็กินข้าวกินน้ำก่อนเด้อจังเมื่อ